ริ่มกลับมามีสีสันอีกครั้งสำหรับการไล่ล่าตามหาความจริงของเทวดาบนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจที่ลือสะพัดกันอย่างหนาหูว่าทักษิณชินวัตรป่วยทิพย์โดยมีพยานปากสำคัญอย่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทยืนยันชัดๆว่านายทักษิณไม่ใช่คนป่วยเป็นคนปกติที่กินได้นอนได้นั่งเดินได้ตามปกติเหมือนคนสบายดีทั่วไปโดยล่าสุดนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงวาระการประชุมในวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายนนี้เพื่อศึกษาแนวทางในการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมกรณีกรมราชทัณฑ์ให้อดีตนายกรัฐมนตรีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจกับการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งตั้งแต่มีข่าวเรื่องการพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจกรรมาธิการความมั่นคงเคยเชิญนายสมศักดิ์เทพสุทินสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการแล้วครั้งหนึ่งซึ่งมีข้อมูลที่ชัดเจนระดับหนึ่งและพยายามรวบรวมข้อมูลล่าสุดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทได้แถลงข่าวว่าเคยขึ้นไปชั้น14เพื่อพบกับนายทักษิณชินวัตรขณะเดียวกันก็เห็นว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานมีบทบาทได้ดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณใกล้บ้านจันทร์สองล่าในช่วงที่สมเด็จฮุนเซนเดินทางมาเยี่ยมนายทักษิณที่ประเทศไทยรวมไปถึงความชัดเจนว่ามีบุคคลระดับสูงเป็นนายแพทย์เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าทุกอย่างมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วปปช.เขากำลังสอบสวนรายละเอียดต่างๆเสนอกรรมการแล้วสภาไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวต่อเรื่องของการสอบสวนเลยจะไปเรียกเจ้าหน้าที่ปปช.เข้ามาชี้แจงเขาก็เปิดเผยไม่ได้และที่สำคัญกรรมธิการมันมีตั้งหลายคณะมีตั้งหลายพักผมแนะนำว่าไปทำเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องนี้เขามีเจ้าภาพอยู่แล้วอีกประการหนึ่งพวกนี้พอเชิญใครไปแล้วก็จะรีบออกมาแถลงข่าวเลยกลายเป็นเปิดเผยหมดสมัยผมเป็นกรรมธิการพักก้าวไกลนี่ตัวดีเลยเรื่องยังไม่ยุติอะไรเลยพอประชุมปุ๊บก็มีข่าวลงไปแล้วทำงานแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะสำหรับข้อมูลเรื่องชั้น14ผมไปให้การหมดแล้วพร้อมกับส่งรองหัวหน้าพรรคที่ไปให้ข้อมูลด้วยผมขอแนะนำปปช.เพิ่มเติมเลยเห็นเปิดประเด็นว่าขอเวรระเบียนโรงพยาบาลตำรวจและยังไม่ได้ไม่ต้องไปรอหรอกทำไมไม่ไปขอที่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจล่ะทำไมไม่ไปขอที่คุณภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีซึ่งคุมตำรวจล่ะในเมื่อคุณคุมตำรวจคุณก็ต้องทำหน้าที่บ้างสิไม่ใช่ไปประชุมแต่งตั้งแล้วจบภารกิจนายกทำงานแบบนี้มันก็ไปไม่รอดหรอกปปช.รู้ไหมผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจก็คือนายกรัฐมนตรีกับคุณภูมิธรรมถ้าจะขอเวทระเบียนต้องไปขอกับ2คนนี้2คนนี้ไม่ให้ก็ต้องดำเนินคดี2คนนี้ไปด้วยตอนผมขึ้นไปเยี่ยมคนที่ไปประสานคิวตอนที่ผมไปเจอที่ชั้น14ก็คือคนสนิทของคุณทักษิณและหลังจากที่คุณดนัยออกรายการไปเมื่อวันก่อนผมก็เลยโทรถามบิ๊กโจ๊กว่าคุณเคยไปชั้น14ด้วยหรอโจ๊กก็บอกว่าไปครับผมก็ถามว่าเขาเชิญไปด้วยหรอโจ๊กก็ตอบว่าครับแล้วผมก็ถามโจ๊กว่าปปช.เขาเชิญไปให้การจะไปด้วยไหมโจ๊กก็ตอบว่าไปครับเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับผมนี่บิ๊กโจ๊กเขายอมรับกับผมว่าเคยไปเจอทักษิณ1ครั้งที่โรงพยาบาลตำรวจมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ